งการนี้โชคดีที่เราได้รับไปนะครับสามารถทำให้รับเสร็จก่อนเวลา3เดือนพอคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแก้ปัญหาการจราจรผมก็ให้แนวทางการทั้งปีไปแล้วว่าเราควรจะต้องหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเราได้หยุดการพัฒนาในการแก้ปัญหาที่เป็นยั่งยืนแบบนี้ไปนานพอสมควรการสร้างสะพานการทำโครงการมีปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใช้งานโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของประชาชนที่ดินต่างๆนี้นั่นคือปัญหาหลักของเราครับเพราะฉะนั้นเรามีหลายทางแก้ที่เราต้องดำเนินการวันนี้ก็ขอให้ใจรัฐบาลด้วยว่าประเทศวันหนึ่งนะก็ประมาณ1,000 ล้านเป็น2,000 ล้านในแต่ละจุดนะถ้าทุกคนเข้าใจร่วมกันมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีความหวังนะมันมีอนาคตถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันก็ตกแต่ก็หลายอย่างก็เรียกร้องกันมาแล้วนะวันนี้ก็ทำให้เกิดขึ้นให้เป็นที่ต้องการได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเพื่อจะรองรับการให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายวันนี้ก็ดีที่มันเคลื่อนต่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องรถไฟไปที่เขียวด้วยเพราะนั้นวันนี้ก็ถึงได้ดีที่เกิดกันความด้วยครั้งนี้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อแข่งทุกภาคส่วนขอขอบคุณทั้งนะที่ได้รับการขอท่านแล้วจะได้โดยเร็วเป็นการแผนงานให้กำหนดเพราะว่าเดิมไปต้องอธิบายความเข้าใจมันมี6 เลนใช่ไหมวันนี้เราทำให้มี8 เลนมาอยู่ข้างใต้4 เลนซ้ายขวาข้างละ2เดิมมี6 เลนเพราะตรงนี้เป็นสะพานใช่ไหมครับเพราะนั้นให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันเพิ่มยังไงเพราะนั้นให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่คนรอมา20 กว่าเดือนเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาบ้างอันนี้ต้องอธิบายให้ความเข้าใจแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปถ้ามันเกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินกันทั้งหมดถนนทุกเส้นมันมีปัญหาหมดอ่ะมันมีโครงการก็ทำลำบากเพราะประชาชนยังไม่เห็นด้วยยังไม่เห็นชอบนะเพราะมันผ่านที่ดินเอกชนไม่ว่าที่ดินไม่ว่าถนนหรือการก่อสร้างอะไรก็ตามที่มันผ่านที่เอกชนทั้งหมดเนี่ยการเวียนคืนต่างมันก็ค่ายาวๆมหาศาลมากมายนะเพราะนั้นต้องสอนให้คนมีหลักคิดต้องให้คนไทยเรียนรู้นะว่าเราทำยังไงให้มันเกิดผลประโยชน์ในอนาคตและหลายคนก็ใจร้อนก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าวันนี้เป็นการทำงานของรัฐบาลนะไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเพื่อประชาชนทั้งสิ้นนะครับคณะจะเดินทางไปดูการ